ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ Let Me In Thailand Season 3คนที่11มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับน้องแป้งประภาพรประโมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างน้องแป้งสวยเหมือนบาร์บี้เลยนะคะเหมือนตุ๊กตาเลยใช่ค่ะนี่หลังจากที่แปลงโฉมออกมาแล้วเพื่อนๆครอบครัวว่ายังไงกันบ้างออกอากาศไปแล้วคนรอบข้างว่ายังไงบ้างกระแสตอบรับดีมากขึ้นค่ะว่าหนูสวยเหมือนตุ๊กตาค่ะใช่ถ้าย้อนกลับไปล่ะย้อนกลับไปก่อนที่เราจะได้มาแปลงโฉมกับ Let Me In Thailand Season 3เนี่ยเราโดนอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็โดนล้อว่าปวกบ้างด้วยรูปร่างที่สูงแล้วก็ผอมทำให้ดูเหมือนเปรตเปรตไปอีกไม่น่ารักเลยใช่ไปเรียกคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะแล้วยังไงตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างก็ปกติด้วยความที่หนูเป็นคนร่าเริงก็จะเก็บอาการไว้แต่ก็แอบมาเก็บที่ในใจแอบร้องไห้คนเดียวบ้างใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยมารายการ Let Me In แล้วคุณหมอทำอะไรให้บ้างใช่ใช่อยากรู้ว่าทำอะไรบ้างแน่ๆฟันใช่ไหมคะดัดฟันด้วยฟันนี่ทำทีหลังค่ะแต่ที่เกาหลีนี่จะปรับโครงหน้าทำตากรีดหัวตาหางตาแล้วก็ทำจมูกค่ะทำมุมปากแล้วก็ดึงหน้าผากให้ตาโตขึ้นอืมก็หลายอย่างเหมือนกันนะเฮ้ยอย่างนี้ตอนพักฟื้นเนี่ยถามจริงๆเจ็บปวดทรมานหรือเปล่าคะตอนฟักฟื้นไม่เจ็บค่ะแต่ว่าวันที่2มันจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าด้วยความที่ตั้งแต่เด็กจนโตหนูไม่ค่อยออกกําลังกายมันจะฟื้นตัวยากกว่าพี่ๆคนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขาโดนแบบไปออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเพราะลดน้ําหนักด้วยแต่น้องไม่ต้องนะคะแล้วเรารู้สึกยังไงหลังจากที่ทุกวันนี้เนี่ยตื่นมาแล้วพบกับใบหน้าใหม่เรามีความมั่นใจมากขึ้นแค่หน่อยแล้วให้ฟังหน่อยค่ะมั่นใจมากขึ้นค่ะปกติหนูชอบทำงานอยู่เบื้องหลังเพราะว่าไม่กล้าที่จะสู้กล้องเพราะว่าในมุมของตัวเองหนูก็คิดว่าตัวเองสวยแต่ว่าโดนคนอื่นล้อไว้เยอะก็เลยที่จะไม่กล้าแต่พอทุกวันนี้พร้อมค่ะพร้อมทุกกล้องค่ะงั้นแปลว่าวางแผนอนาคตไว้ว่าอยากอยู่หน้ากล้องแล้วใช่แล้วอยากทำอะไรอีกเป็นพิธีกรนักแสดงเล่นละครหรืออะไรคะในตอนนี้หนูอยากเรียนให้จบก่อนค่ะแล้วก็จะพอเรียนจบแล้วหนูอยากมีโอกาสไปเรียนแอร์เพื่อเป็นสมัครแอร์อ๋อเขาสูงฝันเพื่อแอร์นะคะใช่แล้วถามว่ารายการ Let Me In Thailand เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างให้เยอะมากค่ะค่ะให้ชีวิตใหม่ให้หนูกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นนะคะให้ความมั่นใจด้วยเนาะเนาะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะมองเห็นอนาคตที่เราอยากจะเป็นก็คือแอร์โฮสเตสว่าฉันเป็นได้จริงๆค่ะใช่ไหมคะอ่ะแล้วพอสวยแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเมนเทนนิดนึงนะเราดูแลตัวเองยังไงคะอันดับแรกคือหนูต้องกินอาหารครบ5 หมู่ค่ะเพราะว่าปกตินี้เป็นคนที่หนูไม่ค่อยทานอาหารที่มีประโยชน์ทานแต่ที่ชอบใช่ค่ะทานแต่ที่ชอบหลังจากที่ทำมาก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเลือกอาหารที่ดีแล้วก็ส่วนไปหน้ามีครีมเลมอินบิวตี้ในการดูแลบำรุงรักษาค่ะช่วยฟื้นฟูดูแลกันต่อไปคือทำมาสวยแล้วเราก็ต้องดูแลทั้งภายในและภายนอกใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องแป้งประภาพรมากๆเลยที่มาอยู่กับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ